สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้านับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูเปอร์ไบค์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูเปอร์ไบค์กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูเปอร์ไบค์สบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูเปอร์ไบค์ดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับมาเจอน้องเล็กกันก่อนเลยนะครับกับ Yamaha Aerox นะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นตัว R นะครับผมวิ่งมาแค่ 3,000 โลเท่านั้นคุณผู้ชมรถสายจอดเลยนะฮะ 3,000 โลแท้ๆเลยนะครับสภาพสวยมากๆแข็งเครื่องก็ยังใสนะครับผมนี่ฮะให้ดูแข็งเครื่องกันเลยนะครับดอกยางยังดีอยู่นะครับผมตัวโชคเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์ R นะครับผมตัวสแตนดาร์ดจะไม่ได้โชคตัวนี้และตัวท็อปสุดก็จะไม่ได้โชคตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับได้เฉพาะซีรีส์ R เท่านั้นสภาพสวยห้องเครื่องใสนะครับไม่มีเยิ้มนะฮะนี่เดิมๆเลยนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตำหนิของรถคันนี้นะฮะก็จะมีอยู่นิดๆหน่อยๆอย่างเช่นตรงนี้สติกเกอร์เริ่มแห้งแล้วตามอายุของเขาอันนี้ปกตินะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาใส่ YSS นะครับแล้วเขาก็เอาตัวนี้เก็บไว้ในบ้านนะทีนี้เนี่ยในบ้านเนี่ยเขาทาสีนะครับมันก็เลยเป็นรอยแบบนี้นะครับผมนะเวลาเขาใส่เขาไขYSSแยกไปเขาใส่ชกเดิมกลับมาให้นะครับท่อไอเสียสวยนะครับผมไม่มีผ่านะอันนี้รถสวยไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมสภาพชุดสีดูนี่ฮะคือถ้าเรามองในตัวชุดสีเนี่ยมันสวยใสมากเลยนะครับผมจะมีสติกเกอร์ที่เป็นส่วนที่โดนแดดอะเริ่มแตกร้าวบ้างเล็กน้อยซึ่งตรงนี้ไม่ได้เป็นผลอะไรเราลอกออกแปะสติกเกอร์ใหม่ได้เลยนะครับมาดูดิสเบรกกันบ้าง 3,000 โลแท้เป็นยังไงนะครับนี่ 3,000 โลแท้เนี่ยเอาเล็บจิกแทบไม่สะดุดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าผมเอามือป้ายคราบออกนะครับผมคราบแบบดิสเบรกนะฮะก็จะเห็นว่าเรียบเนียนเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างสวยเลยนะฮะนี่ครับปั๊มเดิมๆทุกอย่างเดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมๆนะสภาพสวยเลยใครที่หารถเดิมไม่ใช้งานเนี่ยไม่ควรพลาดกระจกเดิมมีให้นะครับอันนี้ใส่บุปอกแฮนด์มานะครับนุ่มๆใครที่ชอบกระจกแต่งตัดสีฟ้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกุญแจแท้ครบ2ดอกติดสติกเกอร์ตรงนี้กันรอยเพราะว่ากุญแจมันชอบโดนนะครับแล้วก็มาดูใต้เบาะนิดนึงใต้เบาะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไปจ่ายตลาดได้เลยนะครับกว้างขวางใส่หมวกกันน็อกแล้วยังเหลือพื้นที่ให้อีกนะฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมปี2018รถ2มือเท่านั้นนะครับผมมือแรกกับมือที่2ก็รู้จักกันด้วยนะฮะอันนี้เป็นพวกกระจกเดิมมีให้นะครับกองเดิมนะครับแล้วก็มีเม็ดชามนะฮะของเก่าเขาแถมไปให้ด้วยแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้แล้วลูกนึงนะครับผมใช้ยาวๆได้เลยเบาะเดิมทุกอย่างเดิมๆนะครับตัวนี้เป็น155 cc วาล์วแปรผัน VVA นั่นเองนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยถ้าเอาแบบเฉลี่ยๆก็ประมาณ30ปลายๆถึง40ต้นๆโลลิตรนะครับโดยประมาณนะแล้วแต่ข้อมือคุณด้วยนะครับผมอัตราเร่งมีนะครับดีมากๆสามารถบิดแซงได้แบบคล่องแคล่วว่องไวนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจับถอยเสียให้ดูนะฮะปึ๊บมีที่แขวนแกงตรงนี้อีก1จุดด้วยนะฮะมาเดี๋ยวสตาร์ทกันนี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะครับผมหน้าปัดไมค์ 3,318 นะครับเจ้าของยืนยันว่าเป็นไมค์แท้นะฮะผมดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะหนีกันเนี้ยน่าจะ 3,000 กว่าโลเนี่ยแหละครับเพราะว่าสภาพสวยจริงๆนะบิดควันขาวให้ดูมีไหมนี่ไม่มีเครื่องแน่นๆนะครับหูเครื่องเงียบด้วยนะฮะนี่มาดูระบบไฟกันดีกว่านะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดครบนะครับไฟรีมีนะครับผมมาดูด้านหลังกันบ้างปุ๊บนี่ไฟเลี้ยวซ้าย
ไฟเลี้ยวขวาไฟท้ายไฟเบรกครบถ้วนนะครับผมนะอ๋อแล้วก็สมมุติเราซ้ายทีขวาทีปุ๊บมันจะเป็นไฟกระพริบด้วยนะเอออันนี้เจ๋งดีนะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปุ๊บอ่ะอันนี้เป็นสวิตช์อะไรสักอย่างแยกมาปุ๊บอันนี้ถ้าเกิดเปิดอันนี้ปุ๊บจะเป็นไฟผ่าหมากหรือไฟฮาซาร์ดนะครับเห็นไหมฮะไฟเลี้ยวติดทั้งสองข้างแต่ถ้าเกิดว่าปิดสวิตช์ตรงนี้มันจะกลายเป็นไฟเลี้ยวคือมันจะติดด้านใดด้านหนึ่งอ๋อติดตั้งแบบนี้นี่เองนะฮะใช้ให้ดูกันนะครับผมหลักๆประมาณนี้ขออนุญาตดับเครื่องปุ๊บมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมแอร์ร็อกตัวนี้นะฮะสภาพสวยใสไม่ 3,000 โลเท่านั้นเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมจุดพิจารณามีบ้างมีสติ๊กเกอร์ที่แห้งบ้างในบางจุดนะครับผมไม่มีล้มไม่มีชนหนักนะฮะเปิดราคาแค่เพียง 39,900 บาทเท่านั้นพอราคายังกับสกูปปี้แต่ว่าคุณได้155ซีซีมีวาล์วแปรผันไปด้วยนะครับผมสภาพสวยรถสีสันสวยงามด้วยนะครับดูไม่จืดเลยนะฮะแบบไม่จืดจืดซีซีนะครับผมรถสดนะครับผม 3,000 โลขี่สนุกแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ถ่ายของเหลวให้ใหม่เรียบร้อยภาษีหมดปี68นะครับผม 39,900 รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยโคราชชลบุรีคิดค่าส่งแค่500นะครับถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนต่างจังหวัดอื่นๆก็ถูกที่สุดในประเทศไทยโทรมาคุยได้เลยจังหวัดอะไรอำเภออะไรนะครับผมคุยกันได้นะฮะค่าส่งไม่แพงแน่นอนนะครับไม่เป็นภาระแน่นอนส่วนบริการที่2นะครับตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบายระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อย1ก้อนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานกันได้เลยนะและบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่ง 1,000 โล 10,000 โล 100,000 โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตช์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผม3บริการนี้ให้ไปในราคา399เท่านั้นนะครับผมจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนอัตโนมัติราคาร้าวๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่ามันจบกันไวบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อยนะฮะโทรมาได้ที่0646363635 0646363635ใครจะขายจะเทิร์นอยากได้ราคาสูงทักไลน์มาได้เลย @w635 หรือสแกน QR code บนหน้าจอนะครับง่ายนิดเดียวบนหน้าจอนี้ผมจะแปะ QR code ไว้ให้สแกนเหมือนสแกนจ่ายนะครับผมคุณก็สามารถแอดไลน์เราได้แล้วเราให้ราคาสูงรับรถถึงที่โอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะครับย้ำว่าไม่ต้องรออนุมัตินะครับผมสบายใจได้เลยใครจะต้องการใช้เงินเดือนเงินไว้นะฮะเราไปถึงที่สุไหกโกลกเราก็ไปนะครับผมแล้วคุณได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถนะครับผมแฟร์ๆกันเลยนะฮะสบายใจไม่ต้องกลัวมีจ่ายชีพแน่นอนสำหรับใครที่จะดูรถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเลยนะฮะตอนนี้กดไว้ก่อนนะครับจะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะฮะดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบายได้แบบสบายใจเราคัดสรรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายเซอร์วิสให้รับประกันให้อีกนะครับผมดูแลอย่างดีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชม Forza 300 Gen 1ที่หายากมากๆกันแล้วสภาพแบบนี้กันดีกว่านะครับผมForza 300 Gen 1ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับแล้วคันนี้เนี่ยสภาพ1ใน100เลยนะรถมือเดียวนะครับผมคันนี้รถฝรั่งใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้น้อยมากๆนะครับผมเอกสารมาครบแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเราไปปิดเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมนะโอเคนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่ารถสภาพคันนี้ดีจริงๆนะครับวิ่งมาแค่ 12,000 โลเท่านั้นนะฮะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานแต่ใช้น้อยนะครับจะเป็นริ้วรอยแบบเนี้ยเนี่ยฮะเวลาไปจอดมองแทบไม่เห็นเลยไหมฮะขนาดผมเอากล้องความคมชัดสูงๆมาส่องไกลๆมองแทบไม่เห็นแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยความเงางามของบางคนเห็นไหมฮะงาแวบเลยคือจอดในร่มจอดในบ้านตลอดนะครับไม่มีล้มชนหนักนะครับผมมีขีดข่วนเล็กๆน้อยๆแต่จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็จะเป็นพวกแบบว่าโดนเรียกว่าอะไรอะโดนพวกฟุตบาทนะครับไม่ได้มีผลกับการขับขี่ใดๆนะฮะสภาพรถโดยรวมถือว่าสวยใช้งานได้เลยนะครับโอ้โหรถปี2017ได้เงาแวบขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะคุณผู้ชมนะดูดีมากๆนะครับผมนี่ให้ดูเลยนะฮะแล้วบุ๊กสวิตช์เนี่ยนะเข้าศูนย์มาแทบทุกระยะเลยครับคุณผู้ชมดูแลมาดีครับคันนี้เนี่ยสภาพแบบเครื่องนิ่มๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างใต้แต่ก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนดิสเบรกก่อนนะครับดิสเบรกฝั่งนี้เห็นไหมครับแกนสวยเลยนะครับแกนสวยเลยนะครับไม่มีทำสีมาร์กเดิมเห็นไหมครับยังไม่เคยเปิดเลยนะครับมาร์กเดิมครบทุกจุดจริงๆโอ้โหนี่เห็นไหมฮะทุกจุดเลยนะครับมีมาร์กเดิมอยู่นะครับเดิมๆเลยนะฮะแล้วดิสเบรกเนี่ยเพิ่งเริ่มสกิดนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าวิ่ง 12,000 โลถูกต้องแล้วนะครับต้องประมาณนี้นี่หนาเตอะเลยนะฮะดิสเบรกนะอ่ะมีรูรอยบ้างเล็กน้อยถือว่ารถอายุประมาณนี้เนี่ยโอ้โหหาสภาพแบบนี้เนี่ยยากแล้วนะครับอ่ะ
ไฟใสๆไม่หมองไม่ร้าวนะครับผมอ่ะมีรอยแบบจากการจอดเล็กน้อยมองแทบไม่เห็นนะครับเนี่ยต้องเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ถึงจะเห็นแบบจางๆด้วยนะครับซึ่งโดยรวมองค์รวมแล้วเนี่ยครับสีนี้มันเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นสีใหม่นะครับสีสุดท้ายนะฮะก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะแล้วก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์บิ๊กสกูเตอร์อยู่นะครับผมเป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นคือสมัยนั้นก็จะมีแบบพวกฟิวชั่นพวกมาเจสตี้นะครับพวกฟอร์ซ่าพวกบิ๊กสกูเตอร์สมัยนั้นเนี่ยจะต้องโออาร์ใหญ่เวลานั่งเนี่ยต้องนั่งสบายนะครับทั้งคนขี่คนซ้อนโอ้โหคือใหญ่มากๆนะครับใครเคยใช้โซฟาเคลื่อนที่รุ่นนี้นะจะรู้ดีเลยนะฮะว่าขี่ออกต่างจังหวัดถ้าไม่มีกล่องหลังให้พิงนี่แทบหลับเลยนะครับผมนะอ่ะตัวนี้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังมาพร้อมกับ ABS แน่นอนราคาเนี่ยถูกมากนะตอนนี้ราคาถูกกว่า PCX อีกราคาเป็น PCX ตัวเก่าเลยด้วยซ้ำในปีใกล้ๆกันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าได้ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังได้ไฟฮาซาร์ดพามากมาครบฟังก์ชันมาพร้อมนั่งสบายขี่ออกทริปได้ดีปองแห้งผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเริ่มแห้งตามอายุของเขาแต่คุณดูคอกพีทของเขาเงาสวยเห็นไหมฮะเงาสวยล้างมาให้เรียบร้อยแล้วบิดมาดูนิดนึงนะครับฟีลลิ่งการบิดดีมากนะครับแน่นๆตึบๆเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวหนังสือยังอยู่ครบนะครับผมนี่เราดูกันแบบนี้เลยนะฮะตัวหนังสือยังอยู่ครบนะครับหน้าปัดหน้าจอเรือนไม้นะฮะไม่มีเบิร์น 12,000 โลนะครับผมยังสวยๆอยู่นะอ่ะแล้วก็มาดูใต้เบาะนิดนึงนะครับใต้เบาะนี่ใส่หมวกกันน็อกได้ถึง2ใบนะครับแล้วยังเหลือพื้นที่อีกนี่มีตรงนู้นจุด1มีตรงนี้จุด1นะครับผมจุดพิจารณานะฮะรอเล่มนิดนึงอย่างที่บอกไปนะครับว่ารอเล่มนิดนึงนะฮะมีเล่มทุกคันมีสัญญาด้วยนะครับผ้าเบรกหลังนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะฮะนี่ครับมีหลักฐานให้ดูด้วยนะแล้วก็นี่ครับอันนี้พรบหมดปี68เลยนะครับหมดปี68แล้วก็นี่ครับบุ๊กสวิตนะครับเข้าศูนย์มาเนี่ยจนถึง 8,000 โลเนี่ย 1,000 4,000 8,000 ซึ่งตอนนี้ 12,000 นะครับถึงระยะเวลาเซอร์วิสพอดีนะฮะซึ่งเขาขายมาก่อนเราก็เซอร์วิสให้ทางวูบบายถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเลยพร้อมใช้งานนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะฮะไปลองขี่เทสมาเรียบร้อยรถสวยนะครับคันนี้ให้ 85-90% เลยนะครับก็หัก 10%-15% เนี่ยไปกับริ้วรอยจากการใช้งานหรือจากการจอดที่เราได้รีวิวกันไปนะมานี่ให้ดูแผง ABS เนี่ยยังใสเลยนะครับแข็งเครื่องลูกยางสวยเป็นไงผมบอกแล้วนะฮะว่า1ใน100แล้วโชคเนี่ยนะเห็นมั้ยครับยังใสๆสวยๆอยู่เลยนะฮะแกนข้างในยังเงาแวบอยู่เลยนะครับผมมาจับถ้อยเสียให้ดูนะครับนี่เครื่องเย็นๆนะมาสตาร์ทกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับบิดมาปุ๊บระบบไฟติดครบไมค์กวาดเรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานนี่ปุ๊บสตาร์ทปั๊บนิ่มๆเห็นมั้ยฮะมาดูกันดีกว่ามีควันขาวมั้ยโอ้ควันขาวไม่มีนี่นิ่มๆเลยนะครับผมมาดูไฟหน้ากันดีกว่านะฮะไฟหน้านะครับผมติดหมดนะครับทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับมีทริกเกอร์ให้กดด้วยทริกเกอร์ก็คือตรงนี้นะฮะนี่ครับผมจะเรียกทริกเกอร์นะครับเพราะมันคือเหมือนทริกเกอร์เลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟพามาติดครบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาไฟฮาซาร์ดนั่นเองนะครับนี่ไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดนะครับเทสให้เรียบร้อยรถมันช่วงยาวอาจจะสุดเอื้อมมือจริงๆพวกแบบกระปุกเบรกพวกนี้ใสเลยเห็นไหมฮะไม่มีรั่วซึมนะครับตาแมวก็ใสน้ำมันก็ใสนะครับดูแลมาดีจริงๆนะฮะตามฉบับเนาะผมพูดตรงๆนะฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะดูแลรถดีแทบทุกคนเลยนะครับคือถ้าไม่ให้รถเช่าเป็นรถที่เขาใช้เองเป็นชื่อเขานะมันเนี้ยบทุกคันผมเจอมาเยอะมากๆในท้องตลาดนะแล้วแบบติดต่อมาขายนะครับโอ้โหเนี้ยจริงๆนะครับเขารักรถเขามากนะฮะอ่ะนี่นะฮะเห็นไหมครับแข็งเนี่ยไม่มีถลอกเลยเห็นไหมดูแลดีมากครับมาดูใต้ด้านใต้ท้องกันดีกว่าปึ๊บนี่สวยนะครับแห้งๆนะโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับผมเป็นหัวฉีดเรียบร้อย PJMFI นะครับผมเป็นต้นกำเนิดของ Forza เลยและรุ่นนี้คนยังหาเล่นกันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นโซฟาเคลื่อนที่บิ๊กสกูเตอร์จริงๆนะฮะรุ่นนี้ผมใช้ตอนรับปริญญาด้วยขับโคตรดีนะครับผมขับไปไหนนี่โอ้โหแบบดูเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันของเขานะครับก็จะป้วนเปี้ยนอยู่ถ้าในเมืองเนี่ยตกประมาณ28-30 โลลิตรโดยประมาณแต่ถ้านอกเมืองประหยัดกว่านั้นอีกนะครับผมรองรับ E20 91 95และโซฮอนะฮะก็ใช้ได้แบบ
เรียกว่าคันนี้เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่ใช้ได้แบบครอบคลุมจริงๆจะเหนือไปเหนือล่องใต้ขี่เที่ยวขี่ใช้งานได้หมดนะครับผมสมัยนั้นใครขี่ห้องคล่องนะพีซีเอ็กไปได้ฟอร์ซ่าตัวนี้ก็ไปได้นะครับและที่สำคัญเลยมันไม่มีอะไรซับซ้อน simple is the best ครับชุดสีก็เป็นชุดสีนะฮะเบื่ออยากจะทำสีทั้งคันก็ไม่กี่ตังค์นะครับหรือจะอยากจะเบิกใหม่ศูนย์บริการก็ยังมีให้เบิกด้วยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วมีศูนย์ทั่วประเทศไทยด้วยนะไม่ต้องเข้าบิ๊กวิงด้วยนะฮะคันนี้นะโอเคมาคุยกันที่ราคาดีกว่าตัวนี้นะครับผมเห็นสภาพแบบวิ่งแบบหลายหมื่นโลนะฮะก็ยังขายกัน 60,000 กว่านะครับผมถือว่าถูกมากๆแล้วตอนนี้นะฮะตัวนี้สภาพแบบผมว่า1ใน100เลยนะครับผมขายในราคาที่ไม่แพงแน่นอนนะฮะ 69,900 บาทราคาใกล้เคียงกันแต่สภาพเจ๋งแน่นอนนะฮะ 69,900 ถ่ายของเหลวให้นะครับมีรับประกันเครื่องให้ส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงอยุธยายังฟรีเลยนะครับปทุมธานีก็ฟรีด้วยนะฮะส่งให้ฟรีถึงหัวกระไดหน้าบ้านส่วนต่างจังหวัดนะครับโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500ไซส์นี้ก็500ไม่มีปรับเพิ่มนะครับผมส่งได้ทั่วประเทศไทยอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยค่าส่งโคตรถูกที่สุดในไทยแน่นอนนะครับบริการที่2ตรวจเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะครับเท่านั้นไม่พอเราถ่ายของเหลวให้อีกนะฮะเปลี่ยนบอกแฮนด์ให้ด้วยนะครับผมพร้อมใช้งานกันไปเลยทีเดียวนะฮะพระเอกเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์จากทางวูเปอร์ไบค์1เดือนไม่จำกัดระยะทางจะวิ่ง 1,000 โล 10,000 โล 100,000 โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่ 69,900 คุณผู้ชม PCX ตัวเก่าเนี่ยพวกปี17อะไรพวกนี้ก็ 60,000 กว่าแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะ 60,000 กว่าตัวนี้699ได้ ABS ได้300ขี่คล่องนั่งสบายเอาตรงๆนะบางคนเนี่ยปาดเบาะเป็นเบาะเดี่ยวนะครับแล้วซ้อน3ยังเหลือพื้นที่เลยคือมันยาวนะครับมันยาวมันนั่งสบายจริงๆนะฮะแล้วจะซื้อแกงจ่ายตลาดก็สบายเพราะว่าใต้เบาะเนี่ยจุใจมากๆใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบแล้วยังเหลือพื้นที่ให้ใส่แก๊สเก็ตได้อีกนะครับผมไม่ควรพลาดเนี่ยคุณดูแลดีขนาดไหนขนาดชิลเนี่ยยังเงาแวบแบบนี้เลยนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดโทรมาได้ที่064-6363-635 จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับอ่ะโทรมาได้เลยนะฮะหรือใครอยากจะขายรถอยากจะเทิร์นกับรถคันนี้นะครับสแกน QR code บนจอมาได้เลยผมแปะ QR code ไว้ให้คุณสแกนเหมือนสแกนจ่ายนะครับง่ายนิดเดียวส่งรูปรอบคันมาเดี๋ยวผมตีราคาให้สูงที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะฮะรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญคือโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานคุณได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถสบายใจเรื่องมีสายชีพไปได้เลยนะครับแล้วถ้าใครติดตามมาดีจะรู้นะฮะว่าเรารับซื้อถึงที่ให้ราคาสูงจัดจริงๆนะครับผมโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะฮะวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมไปติดตาม Facebook นั้นใน Facebook ผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนว่าคันไหนกำลังจะรีวิวถูกตาต้องใจคันไหนแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ